กลับมาแบบน่ารักสดใสอูมามิอย่างเงี้ยครับผมกันก็ขำเลยเป็นโมเมนต์ที่แบบว่าเราสองคนแบบว่าเอองุ้งงิงงุ้งงิงกันโอ้ดาราโอ้ดารา ผมก็ตื่นเต้นปากสั่นตัวเองกระดูกไม่ดีครับสวัสดีครับมิ้นแมกกาซีนครับครับสวัสดีครับพวกเรานะครับนักแสดงจากซีรีส์เรื่อง Cooking Cut อาหารเป็นไงครับหมอนะครับครับออฟนะครับรับบทเป็นเทนครับครับกันนะครับรับบทเป็นเปรมครับอังเปานะครับรับบทเป็นไดนาไมท์ครับคาแรคเตอร์ของเทนก็เป็นนักศึกษาแพทย์ครับซึ่งเรามีรสชาตินึงของเราที่จำได้ตั้งแต่เด็กว่าเฮ้ยมันต้องเป็นแบบนี้และบังเอิญไปเจอรสชาตินี้จากคุณเปรมพอดีครับซึ่งเปรมเนี่ยกำลังจะเอาสิ่งนั้นเนี่ยไปทิ้งขยะครับแล้วเราก็ไปขอเขากินและ first impression เราสองคนก็ไม่ได้ดีเลยด้วยใช่ไหมแค่นี้ครับโอเคครับส่วนกันนะครับรับบทเป็นเปรมนะครับเปรมเนี่ยความใฝ่ฝันของเขาแล้วกันนะครับก็เป็นคนที่อยากมีเชฟเทเบิลเล็กๆเพราะว่าอาม่าของตัวเองเนี่ยเปิดร้านอาหารอยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยแล้วที่บ้านเราก็เป็นคนที่ชอบทำอาหารมากเราก็เรียนเพื่อจะไปเป็นเชฟด้วยอะไรเงี้ยครับเราก็ตั้งใจเพื่อจะทำให้ได้ไม่รู้ว่าทำได้ดีหรือเปล่าแต่เราเป็นคนตั้งใจมากๆในการทำอาหารครับเปานะครับรับบทเป็นไดนาไมท์ครับไดนาไมท์เป็นคนเฮฮาสนุกสนานแบบบันเทิงครับในเรื่องก็จะรับบทเป็นเพื่อนของเปรมเป็นแก๊งเพื่อนที่เรียนด้วยกันในมหาลัยเราก็จะเป็นทีมบวยของห้องแต่ก็พยายามที่จะฝึกทำอาหารให้เก่งครับ7 8 8ป่ะป๊อปปี้ฮันนี่ป๊อปปี้ฮันนี่2นับป่ะป๊อปปี้นับเป็น1หรือนับเป็น2ป๊อปปี้ฮันนี่ป๊อปปี้นี่สอนเอาเวอร์สกายเอาเวอร์สกายเอาเวอร์สกายเราเล่นกี่รอบรอบเดียวที่สลับล่างที่สลับล่างทฤษฎีจีบเธอครับ Not me Not meCooking Crush Trainee 7ประมาณนี้7หรือ8เรื่องเนี่ยครับเป็นไงคะกลับมาคราวนี้คาแรคเตอร์ฉีกไปจากเรื่องที่แล้วฉีกมากเพราะว่าน้องมีมันจะเป็นอะไรที่ดาร์กมากใช่ไหมอันนี้เราอยากกลับมาสดใสแล้วอยากกลับมาแบบเฮ้ยกลับมาเป็นแบบป๊อปปี้ฮันนี่เหมือนเดิมอะไรเงี้ยกลับมาแบบน่ารักสดใสอูมามิอย่างเงี้ยครับผมก็ดีนะผมรู้สึกว่ากลับฟิลกลับไปตอนเด็กดีแล้วกันล่ะครับเป็นไงคะก็ถือว่าเล่นด้วยกันมาเยอะมากอะไรเงี้ยก็เรื่องนี้ก็อย่างที่แบบพี่บอกไปนะครับก็มันก็กลับไปเป็นมีความน่ารักมีความแบบว่าแอบชอบแบบหวานๆอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นแบบฟิลสดใสสดใสน่ารักน่ารักถ้าใครชอบแบบว่าเป็นโมเมนต์ที่แบบว่าเราสองคนแบบว่างุ้งงิงงุ้งงิงกันก็น่าจะชอบนะครับจากเรื่องนี้ใช่ก็มีไปเวิร์กช็อปนะครับทำอาหารก็มีไปเวิร์กกับอั่งเปาด้วยเนี่ยเพราะเราต้องอยู่ในกลุ่มเดียวกันแล้วก็มีการทำเมนูที่เราต้องถ่ายแล้วก็เรื่องแบบว่าฝึกการหั่นนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับหลายอย่างอยู่วันหนึ่งเต็มๆเนาะก็ตอนไปถ่ายก็มีเชฟจริงๆไปด้วยไปเฝ้าไปดูอะไรเงี้ยครับก็จะมีการฝึกจับมีดครับทำให้ถูกต้องแล้วที่ยากมันคือต้องทำให้ดูโปรเฟชชั่นอลต้องทำให้เราดูเหมือนเข้าครัวมานานแล้วทำคล่องอะไรอย่างเงี้ยครับทั้งฝึกวันที่เวิร์กช็อปกับพี่กันด้วยแล้วก็ฝึกนอกรอบด้วยฝึกเองที่บ้านก็เป็นเมนูที่เราต้องใช้ถ่ายจริงๆก็จะมีต้มข่าไก่ขนมปังหน้าหมูขนมปังใช่ครับก็จะมีต้มข่าไก่ขนมปังหน้าหมูแล้วก็ฝึกทำปอเปี๊ยะด้วยครับคิดว่าเมนูไหนเราถนัดที่สุดที่เราลองฝึกมาขนมปังหน้าหมูนะง่ายอยู่แต่ผมว่าต้มข่าไก่เพราะเหมือนเขาสอนละเอียดอ่ะมันเป็นเมนูที่มีในเรื่องก็มีบ้างครับเราก็ถามเพื่อนด้วยแล้วก็เราก็ดูซีรีส์ด้วยครับที่เกี่ยวกับหมอคู่ด็อกเตอร์บ้างหรือว่า Hospital Playlist อะไรเงี้ยที่มันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับหมอเงี้ยก็ดูว่าเขาล้างมือยังไงเขาใช้หูฟังยังไงให้เราดูเป็นหมอมากที่สุดเพราะว่าในเรื่องเราเป็นแค่นักศึกษาแพทย์ครับเรายังไม่ใช่แพทย์เราเลยยังไม่แบบว่าลงมืออะไรขนาดนั้นลงมือว่ะพูดไปได้ยังไงวะลงไม้ลงมืออะไรขนาดนั้นครับจะต้องไปเวิร์กช็อปอะไรเหมือนไม่มีโชคดีที่เราแบบแค่ดูตัวอย่างซีรีส์แล้วจะสามารถจำแล้วก็เอาไปใช้ได้จริงซึ่งคาแรคเตอร์เป็นเราเลยไหมหมายถึงว่าแน่นอนเราเป็นคนนิ่งๆอยู่แล้วครับปกติเราก็ไม่ได้เป็นคนโลกหรือว่าเป็นคนตลกอะไรอยู่แล้วครับเพราะว่าการเป็นหมอเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากมากเพราะว่ามันก็ตรงกับคาแรคเตอร์เราที่นิ่งแล้วก็แบบดูมีความรู้อะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วครับ
และอีกคนนึงอะค่ะที่ยังไม่มาตอนนี้อ๋ออินิโอเหรอครับอินิโออินิโอเป็นเภสัชครับเป็นเภสัชก็จะแบบว่าเป็นหมอยาอะไรอย่างเงี้ยครับนิโอเนี่ยคาแรคเตอร์ก็จะเวลาอยู่กับเพื่อนเนี่ยซ่ามากแต่เวลาอยู่กับที่บ้านก็คือเป็นเด็กติ๋มคนนึงครับเวลาอยู่กับแม่ของเขาคือในเรื่องเราเป็นบัดดี้ด้วยกันเป็นบัดดี้เป็นออฟนิโอแล้วก็คุณตั้มครับ3คนเป็นแก๊งเดียวกันเป็นเหมือนออฟเรียนหมอใช่มั้ยนิโอเรียนเภสัชคุณตั้มน่าจะเรียนวิศวะมั้งครับแต่ว่าเราเป็นเพื่อนกันมาก่อนเราก็เลยอยู่แก๊งเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยครับผมเป็นหมอรักษาคนปกติเลยครับยังไม่ได้แบบว่าเรียนเฉพาะทางใดๆเพราะว่าอยู่แค่ปี3ยังไม่ได้เลือกสายเป็นหมอกุมารแพทย์ครับอยากดูแลเด็กอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นหมอที่เกี่ยวกับกระดูกด้วยเพราะว่าอยากได้ความรู้เกี่ยวกับกระดูกเพราะว่าตัวเองกระดูกไม่ดีครับ1 2 3ใครอ่ะใช่ว่านีโอเออคนอื่นอ่ะคนแบบว่าพวกแบบพี่ตั้มพี่โดมพี่นีโออะไรอย่างเงี้ยพี่ส้วมเออพี่ส้วมอะไรเงี้ยทำไมต้องเป็นนีโอเพราะว่าเวลามันมาอย่างเงี้ยครับมันไม่ต้องแบกอะไรมาเยอะนีโอมันเหมือนแบบมันมาแล้วมันมาแบบหัวมันโล่งๆมาอะไรอย่างเงี้ยครับมันเลยแบบมีเวลาแบบได้เล่นกับคนอื่นส่วนถ้าเป็นพวกเราเนี่ยออฟกับกันอย่างเงี้ยต้องกำบทไว้ทั้งวันอยู่แล้วมันก็เลยแบบเล่นมากไม่ได้ครับแต่นีโอมันจะมาโล่งๆหน่อยมันก็เลยแบบเออเล่นได้เยอะครับการที่คิดว่าเป็นพี่ตั้มพี่โดมเขาจะมีแบบว่าอะไรมุกตลกตลกเล่นอะไรเงี้ยเวลาเราเข้ากันแบบหลายๆคนอะไรเงี้ยเขาก็จะรู้สึกว่ามันมีสีสันในกองอะไรเงี้ยแบบสนุกกันไม่ได้ไงกันก็ขำเลยก็ผมรู้สึกว่าพี่ส้วมครับเพราะว่าเหมือนธรรมชาติเขาเป็นคนตลกแค่เขาเดินหรือแบบแค่เขาพูดเฮลโลมันก็ขำแล้วอะถ้าเริ่มทนไม่ไหวผมจะเริ่มสะกิดพี่กันหรือพี่กันก็จะเริ่มสะกิดว่าแบบไม่ไหวแล้วจะหลุดแล้วอะไรเงี้ยฮะใช่ครับเป็นเรื่องแรกตื่นเต้นฮะประหม่ามากวันแรกนี่คือแบบปากสั่นไปหมดเลยเข้ากล้องแต่ว่าพออยู่กับพี่ๆเขาไปนานๆก็เริ่มเหมือนละลายพฤติกรรมแล้วก็ไม่มีก็รู้สึกว่าพี่ๆน่ารักแล้วก็ปลอดภัยครับก็เลยเริ่มคิดว่าตัวเองเล่นดีขึ้นมาบ้างที่บอกว่าเข้าฉากแรกแล้วปากสั่นนี่คือฉากแรกคือเป็นฉากอะไรครับเข้ากับใครฉากแรกเข้ากับพี่กันแล้วก็พี่โดมครับเป็นเหมือนฉากถ่ายออดิชั่นเพื่อที่เราจะไปแข่งตอนนั้นก็ตื่นเต้นเจอพี่โดมพี่การครั้งแรกก็โอ้ดาราโอ้ดาราผมก็ตื่นเต้นปากสั่นแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มชินแล้วครับชินแล้วครับแล้วพอได้มารู้จักพี่ๆจริงๆเป็นไงครับพี่ๆน่ารักครับน่ารักทุกคนเลยกันชอบอาหารอีสานอะไรเงี้ยส้มตำอะไรเงี้ยที่กินได้บ่อยแล้วก็ไม่เบื่ออะไรเงี้ยครับปลาไหมปลาครับใช่เผ็ดได้เลยว่ากันชอบกินเผ็ดกินเผ็ดมากๆใช่กินเผ็ดมากๆไอ้การไอ้เตไอ้ไว้ไอ้สิงอะไรเงี้ยอยู่ด้วยกันแล้วแบบกินเผ็ดกันมากๆเลยผมไม่กินเผ็ดครับผมจะเป็นออกแนวแบบอาหารจีนอะไรเงี้ยข้าวมันไก่ข้าวหมูแดงผัดซีอิ๊วราดหน้าอะไรเงี้ยชอบมากมันแปลกหรอไม่แปลกหรอกเออปกติถ้าให้เลือกอันเดียวอะตอนนี้นะตอนนี้อยากกินข้าวหมูแดงครับมันหวานนะผมก็จะเป็นซีฟู้ดฮะชอบกินอาหารทะเลพวกกุ้งหอยหมึกปูปลาก็จะชอบกินน้ำจิ้มซีฟู้ดอยากให้ทุกคนดูนะครับแล้วบอกผมหน่อยว่าฉากไหนพวกผมถ่ายกับกรีนสกรีนมันจะเนียนมากเลยหรอมันเนียนมากเนียนแบบเนียนเวอร์มีอาหารมากกว่า1อย่างไม่ใช่แค่ต้มข่าไก่แต่เราบอกไปแล้วนี่มีฝึกทำสามอย่างมันหลายอย่างเพราะว่าแต่ละตอนมันไม่เหมือนกันมีเชฟคนดังมาเต็มไปหมดเลยฮะทั้งเชฟจริงเชฟปลอม จริงดีๆจะเป็นยังไงต้องรอดูครับก็ฝากด้วยนะครับ Cooking Crush ก็ดูได้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25ครับครับแล้วก็ดูย้อนหลังได้ที่ VTV นะครับเวลา 20:30 นะครับก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับเป็นซีรีส์คอมเมดี้น่ารักน่ารักนะครับแล้วก็เวลา 20:30 กันว่าดูเรื่องนี้ต้องทุกคนต้องหิวแน่ๆเพราะว่าเมนูแต่ละเมนูที่เราเลือกมาเนี่ยน่ากินทุกเมนูเลยครับน่าอีทอะแกถ้าเขาดูย้อนหลังแล้วเขาหิวกลางคืนทำไงอ่ะมันดึกอ่ะก็สั่งไงตอนคืนเขาแบบว่ามีส่งอยู่สั่งได้หมดแล้วมันมีร้านอาหารเปิด24ชั่วโมงครับเราสามารถสั่งได้เลยหรือว่าถ้าไม่รู้ว่าจะสั่งร้านไหนเดี๋ยวไว้ถามมาก็ได้ครับเดี๋ยวบอกให้